ผมจะมาพูดเรื่องไบโอลอยพรีเมียมนะครับครับก็ไบโอลอยพรีเมียมนี่เป็นสินค้าจากบริษัทโรบอติกครับถูกศึกษาตั้งแต่กรกฎาคมปี2005ถูกออกขายในปี2009เดือนตุลาคมก็ตัวโรบอติกเนี่ยมันจะไอตัวไบโอลอยพรีเมียมมันก็จะต่อได้หลากหลายมีหลายแบบมากก็จะมีตัวอย่างวิดีโอของตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถต่อได้หลายแบบแต่ตัวนี้ก็คือแมงมุมก็หน้าตาจะประมาณนี้ก็มีหลายๆแบบก็จากตัวอย่างเว็บไซต์ที่เขาตัวยกตัวอย่างดูก็จะต่อได้ทั้งหมดประมาณ26แบบชิ้นส่วนต่างๆเขาจะมีมาให้ประมาณนี้นะครับก็คือมีข้อต่อแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์เซอร์โวอินฟราเรดต่างๆครับก็ตัวนี้มันจะสูง397มิลลิเมตรหนัก 1.7 กิโลตัวคอนโทรลหลักจะเป็น CM 530คือจะมีอาร์มคอเทค M3 32 BQ เป็นตัวควบคุมนะครับแล้วก็จะมีตัวเซอร์โวมอเตอร์รุ่น X2 ให้ทั้งหมด18ตัวแบตเตอรี่เป็นลิเธียมโพลิเมอร์100มิลลิแอมป์ 11.1 วอลต์ครับมีตัวตรวจจับไจโร2แกนช่วยในการทรงตัวแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลเลอร์อินฟราเรดเพราะว่าชุดโมดูลรับส่งอินฟราเรดแล้วก็สามารถเลือกโมดูลซิงค์แซดซิงค์110เพื่อรองรับการสื่อสารแบบวิทยุแบบไร้สาย 2.4 กิกะเฮิรตซ์ได้แล้วก็มีตัว DMS ตัวตรวจจับระยะทางแล้วก็ที่ขามันก็จะมีตัวตรวจจับสิ่งกีดขวางอยู่แล้วฟังก์ชันอื่นมันก็จะมีพวกตรวจจับเสียงลำโพงกับเสียงในตัวเชื่อมต่อกันกับพอร์ตลำโพงแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นโลโกพัทช่วยในการคือสามารถควบคุมโดยการเป็น GUI ให้ควบคุมเป็นคล้ายแอนิเมชันนะครับสามารถควบคุมได้ง่ายหน้าตาโปรแกรมมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็อย่างตัวอย่างกันคุณบอกคอนโทรลเลอร์ใช้รุ่นไหน CM530 530แล้วเมื่อกี้คุณบอกเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ผ่านอะไรเชื่อมกับผ่านอะไรไม่ได้หรอกครับถ้าก็สามารถจัดค่าเคลื่อนไหวได้แล้วก็ล่างมาใส่ในเฟรมด้านล่างอันนี้ก็ไม่เรียกว่าดีได้ครับก็เรียกว่าคอมพิวเตอร์
ข้าครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างการควบคุมครับแล้วก็ตัวนี้ล่าสุดจะเป็น CM 530นะครับก็หน้าตาประมาณนี้ก็มีพอร์ตอนาล็อก ADC 8พอร์ต DAC 2พอร์ตแล้วก็มีพอร์ตต่างๆรองรับครับแล้วตัวที่ใช้เป็นตัวควบคุมใช้เป็นตัวขับแขนเข้าต่อต่างๆก็คือตัวมอเตอร์ AM12 ตัวนี้ครับก็อัตราทับเกียร์ที่1ต่อ254มีความเร็ว 0.196 วิต่อ60 ดีกรีครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วย USB ในพิกเซลฟังปอดเลยอยู่ที่1เมกะบิตครับตัวนี้ตัวอย่างวงจรข้างในแบบของ CM5 นะครับที่ใช้ควบคุมตัว AM12 แล้วก็มันจะเซอร์โวมอเตอร์จะเชื่อมต่อแบบไอ้ Daisy Chain ก็คือเชื่อมต่อกันได้เรื่อยๆครับเป็นคล้ายๆโซ่ครับแล้วก็การควบคุม AM12 มันก็จะมีการทำงานง่ายๆคือเราส่ง instruction packet ไปก็สั่งให้มันทำงานแล้วเราก็สามารถ read status packet ออกมาเพื่อดูว่ามันทำอะไรอยู่ครับก็โครงสร้าง instruction packet ก็จะมีประมาณนี้คือ0 × NF 2ตัวนี้คือ3เพื่อว่าสตาร์ทเพื่อว่าจะไม่ทำอะไรแล้วตัวต่อไปคือ ID ของเซอร์โวตัวไหนเรนเท่าไหร่แล้วก็ Instruction คือไม่ทำอะไรพารามิเตอร์ต่างๆและเช็คสับตามมาครับก็
การอัดแปลงหนึ่งก็คือเราสามารถเอา AX12 มาเขียนไลบรารีแล้วก็ควบคุมเพื่อเอาไปใช้งานอย่างอื่นหรือว่านำไฟล์ raw premium ไปดัดแปลงเป็นยนต์ต้นแบบต่างๆที่เราอยากจะทำครับก็ตัวอย่างมีตัวอย่างการเอาไอ้ไบโอลอยพรีเมียมมาดัดแปลงเป็นมาดัดแปลงเป็นยนต์วาดวาดรูปนะครับตอนนี้คือเขาเอามาทำให้มันจับยึดสองระหว่างได้ก็คือข้อเสียควบคุมโพซิชันกำหนดจะได้แค่3